หรับศึกสอสมหมายครับทักษิณสอสมหมายครับก็เป็นมวยโปรโมเตอร์ครับวันนี้จะมาพบกับมาร์คแรกเศรษฐกิจสุขันโตครับในกับ127ปอนด์ไปดูประวัติของทั้งคู่ครับเพชรทักษิณนี่ก็ชื่อนายอภิชาครับพุทธเสนอายุ26ปีครับสูง168ซมมาจากนครศรีธรรมราชครับค่าตัวนี่ 50,000 บาทเลยครับส่วนทางด้านมาร์คแรกเศรษฐกิจสุขันโตครับก็ชื่อนายมนเทียนกันรำครับอายุ26ปีเท่ากันสูง165ครับมาจากบุรีรัมย์ค่าตัวนี่ 35,000 บาทแต่ชื่อมากแหล่งนี่ต้องบอกว่าเขามีที่มาครับจากที่หลวงพ่อเนี่ยตั้งไว้ให้ครับแล้วก็รวมทั้งค่ายมวยด้วยครับค่ายสิทธิ์กิติสุขโตนี่ก็อยู่ที่วัดเลยครับดูปักกางเกงอาแบกครับสำหรับด้านเพชรทักษิณสอสมหมายมาดู3ฟอร์มหลังครับสำหรับทางด้านเพชรทักษิณสอสมหมายครับก็แพ้คะแนนวุฒิชัยชอนะพัทลุงครับแล้วก็แพ้คะแนนเจนรงค์ต่อทักษิณล่าสุดจะมาชนะคะแนนชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ที่ลุมพินีครับแล้วก็ส่วนทางด้านมาร์คแรกสิทธิ์กิติสุขโตครับชื่อเดิมยอดเพชรลูกปู่มาลายทองครับสามฟอร์มหลังสุดครับชนะน็อกพยาเสือดำสอสมคิดในยกที่2ที่อ้อมน้อยครับแล้วก็มาชนะคะแนนสอนศิลป์สุวิทย์ยิ้มที่อ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนโอเคเพชรเจ้าพยาที่อ้อมน้อยก็เป็นแชมป์จากที่อ้อมน้อยด้วยเลยครับสำหรับมาร์คแรกวันนี้นี่สถานการณ์เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้ต้องบอกว่าสนุกเลยไอ้มวยนั้นน่าจะมวยแบบพวกยอดมวยเรียบร้อยนะถ้าเดินไปอย่างนั้นทางด้านของมากแหลกนี่ก็มวยซ้ายนะสำหรับเพชรทักษิณนี่ก็มวยขวาเดี๋ยวมาดูครับในพิกัด127ปอนด์ช่วงเช้านี่เพชรทักษิณมาสอบในเกินไป 0.4 ครับแล้วก็ลดลงมาถึงทางด้านมากแหลกก็ชั้นมา 129.3 ครับก็ลดลงมาถึง 2.3 ปอนด์มาดูยกที่3แรกยังไม่มีราคาครับหมด2ยกเป็นทางด้านเพชรทักษิณครับขยับต่อ 5-4-2 ก็11-8เลยครับปากแหลกพยายามมีแข้งซ้ายนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาแข้งขวากับเพชรทักษิณครับโอ้โหหนักหน่วงทีเดียวครับพยายามเดินเข้ามาครับปากแหลกแข้งซ้ายมาไม่โดนแล้วโดนแข้งขวาคืนโอ้โหต่อเนื่องเลยครับแม่ทักษิณยันไว้ก่อนปากแหลกพยายามเตะแข้งซ้ายดูรูปร่างด้วยสายตานี่ปากแหลกนี่น่าจะเล็กกว่านิดนึงครับว่าเรื่องของความสูงนี่ก็เสียเปรียบอยู่นิดหน่อยทักษิณครับค่อยครับตั้งรับอยู่ติดเชือกแต่ยืนติดเชือกอยู่ครับทีนี้แข้งขวาไม่โดนโอ้โหเกือบจะถึงก้านคอแต่ว่าปากแหลกนี่หลบทันรัดวงในครับทั้งคู่เด้งตีโอ้โหง้างมาทีลูกนี้นี่ชัดเจนครับการต้องแยกครับปากแหลกนี่พร้อมสดครับเอาชนะโอเคเป็นเจ้าพยามาแต่เพชรศิลป์นี่ก็เช่นเดียวกันครับเดินมามีแข้งขวาแล้วถีบซ้ำโอ้โหเข้าไม่ติดเลยครับปากแหลกเปรียบช่วงครับขานี่ยาวเหลือเกินครับสำหรับเพชรทักษิณมีหมัดขวาครับหลักแหลกก็ไล่เดินไล่ไปก่อนจะจนมุมหรือเปล่าเพชรทักษิณโอ้โหจะตีได้ครับพยายามแรกครับหมักแหลกกรรมการต้องแยกก่อนครับเพชรทักษิณค่อยมองครับหาจุดอ่อนหามุมหาเหลี่ยมครับหมักแหลกก็โดนไปรอบนี้ก็พลิกโอ้โหแล้วได้แข้งคืนได้ยกนี้ก็สวนได้เหมือนกันเตะแล้วถอยหนีครับเซฟตัวเองไว้ก่อนเป็นทักษิณครับค่อยๆทำค่อยๆดูครับถอยไปก่อนแหมจ้องกันนานแล้วครับโอ้โหดูครับไม่ประมาทกันทั้งคู่ใครเข้าก่อนแล้วพลาดก็มีโอกาสโดนสวนเหมือนกันครับอาวุธนี่หนักหน่วงด้วยกันทั้งคู่โอ้ยแล้วเข้ามาแทงเข่าลูกนี้แข้งซ้ายของมากแรงแล้วบุกเข้ามามีหมัดแต่มีเด้งตีแต่โดนบิดมาให้ทักษิณก็ตีคืนมากแรงบิดก็มาอยู่ข้างนอกโอ้โหสนุกเลยครับยกนี้แหมผัดกันตีครับจังหวะเด้งง้างไปนี่มันชัดเจนแข้ง
งสายมาโดนจับได้เพชรสินพยายามจะล็อกไม่หล่นตีได้หมากแหลกจะตีคือแล้วโดนบิดมาโอ้โหแล้วเด้งมาโอ้ยแล้วจังหวะพลิกแหมเล่นเป็นยูโดเลยครับเพชรสินเสาสมหมายแหมจังหวะพลิกลูกนี้นี่หมากแหลกจากอยู่ด้านบนนี่ลงมาอยู่ข้างล่างเลยครับเดี๋ยวไปสรุปผลคู่ที่เหลือที่ยังไม่ได้สรุปครับก็คู่ค้ำครับเดชกมลหิมลายิมก็เอาชนะน็อกชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ไปในยกที่3คู่รองครับเพชรชินราชสอสมหมายครับก็เอาชนะคะแนนธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะไปอันนี้เป็นคู่เอกนะครับเพชรทักษิณสอสมหมายพบกับทางด้านมากแลสิทธิ์กีติสุขโตหมด3ยกครับสถานการณ์นี่เป็นทางด้านเพชรทักษิณครับขยับต่อ 3-2 ก็ยังสูสีครับหมากแหลกก็ทำได้เหมือนกันแต่มาเสียจังหวะช่วงท้ายครับโดนยกถูกลงโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เข้าหน้าครับหมากแหลกพยายามตีขึ้นโดนเพชรทักษิณเด้งแหมยังขี่อยู่เพชรทักษิณได้เปรียบครับความสูงดูครับกดลงมาหมุนมาหมากแหลกยังสู้ด้วยแรงพยายามเด้งตีแต่ติดขาหักไม่หล่นเพชรทักษิณมีแข้งขวาและแข้งซ้ายตามหมากแหลกโดนหมัดชุดครับมาเป็นชุดกับหมากแหลกเพชรทักษิณมาแล้วฮะหมากแหลกมันจะสวนแต่ว่าโดนตีโอ้โหแรงดีจริงครับเพชรทักษิณหมากแหลกนี่วันนี้โอ้จะตอนนี้นี่สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเพชรทักษิณยังไม่หล่นจับตีครับตีหมากแหลกก็เล่งขวาตีเหมือนกันสลับกันตีครับยกที่4นี่เริ่มจะชัดเจนครับเพชรทักษิณขยับมาแล้วทำได้ครับแต่หมากแหลกก็ยังไม่ยอมครับสถานการณ์ยังเป็นรองนิดเดียวแทงขวาไปที่สีข้างเดินเข้ามาเสียงไม่ชัดเจนแต่2ทีติดแต่ยังไม่ชัดเจนครับหมากแหลกเข้ามาลัดแล้วมีแข้งเพชรทักษิณทำยังไงลัดแล้วลัดแล้วตีลัดไว้ก่อนหมากแหลกเริ่มจะไม่ดีแล้วการตีเพชรทักษิณโอ้โหเป่าปากเลยครับสำหรับหมากแหลกเพชรทักษิณทำยังไงหมากแหลกต้องเดินไล่ครับแต่เริ่มไล่แบบนี้นี่อาการเริ่มอ่อนแรงนะครับมีแข้งซ้ายแต่ยังไม่โดนเพชรทักษิณบอกว่าเข้ามาอีกมีแข้งขวายังไงโอ้โหยังจ้องๆกันอยู่ครับจ้องไม่นานเลยเกินกาดตกแล้วครับแหมสบายไปแล้วเปล่าครับเพชรทักษิณแข้งขวายังไม่ถึงแหมชะงักจังหวะไว้ก่อนแลกหมัดกันเปิดหน้าเปิดตาต้องระวังครับแต่หมากแหลกก็ไม่ไล่ครับเพชรทักษิณดันมาแหมกรรมการก็ยืนมองนักมวยก็ยืนมองกันนี่ยกที่4แหมอาวุธกันน้อยเหลือเกินครับเพชรทักษิณพยายามจะฟาดแข้งหัวเข้ามาก็หมากแหลกยังไม่โตครับโตมาแล้วมีหมัดซ้ายแต่เพชรทักษิณก็บิดหนีออกไปแข้งมาหมากแหลกนี่เหมือนจะออกอาการว่าหมดแรงนะครับช่วงแรกนี่ยังไล่อยู่ครับตอนนี้นี่เป็นรองเราไม่ไล่ครับโอ้เพชรทักษิณก็เตะสบายครับดูครับโอ้ต่อยเหมือนซ้อมเลยครับหมากแหลกนี่มีอาการหรือเปล่าดูครับอาจจะหมดแรงแต่ว่ายังมีอีกยกเหลือครับหมดยกที่4เนี่ยสถานการณ์เป็นทางด้านเพชรทักษิณนี่ขยับต่อไปถึง80ช่วงตัวครับโหเรียกว่ากระจุยกระจายครับขาดลอยไปแล้วแต่ว่าหมากแหลกต้องไล่ครับมีเวลาอาจจะเซฟแรงไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับเก็บแรงไว้ว่าอัดยกท้ายหรือเปล่าแข้งซ้ายมาครับเพชรทักษิณก็แย่ไว้ก่อนแย่แล้วหนีหมากแหลกก็บุกเข้ามาตะบันด้วยหมัดโอ้แต่เข้ามาวงในก็เสร็จเพชรทักษิณนี่ครับโอ้เด้งตีชัดเจนครับกรรมการแยกว่าเดินเข้ามาถีบยังไม่ถึงเพชรทักษิณครับเข้ามาในแล้วโอ้โหแล้วดูครับหมากแหลกนี่ไม่มีเรียกว่าเรียวแรงนี่หายไปแล้วครับพอเข้ามานี่ยกขาไม่ขึ้นเลยครับพยายามเดินมาโอ้แต่ว่ามันสถานการณ์มันขนาดนี้มันก็ต้องต่อยหมัดเลยครับตัวนี้ไม่ใช่มวยจะตายหมัดหนักอยู่แล้วเป็นว่าไล่ยากครับแต่ยังไม่ยอมครับเดินเข้ามาอยู่ยัง
หาเหลี่ยมหามุมอยู่โลดหมัดเข้ามาโอ้โหแตะนวมแล้วครับแต่ทักษิณก็ยื่นนวมมาหนักไหลก็แตะนวมไปเรียบร้อยแต่เวลายังไม่หมดครับแหมตรงท้ายก็ไม่เอาแล้วเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นทางด้านเพชรทักษิณก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าสถานการณ์นี้ไปขาดเหลือเกินขึ้นยก5มาก็เรียบร้อยไปแล้วกรรมการก็รวบรวมคะแนนครับไปที่ทางสุดท้ายครับแล้วก็หันมาชูมือให้ทางด้านมุมแดงครับเพชรทักษิณสอสมหมายเอาชนะคะแนนทางด้านมากแรกสิทธิ์อิติสุขโตไปอย่างขาดลอยเลยครับก็วันนี้ครับผมฮอคแฮกเกอร์เดชทรดำรงเมืองแล้วก็ทีมงานคู่บันมวยไทยรายการคู่บันมวยไทย SMM TV ครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ